ดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมสื่อพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสและศุกร์เวลา3 ทุ่มค่ะครับเช่นเคยครับพบกับอาจารย์หวานดร.สุดารังคุพันธ์และผมไม้หนึ่งกอุ่นทีครับวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่พิเศษเพราะว่าเราเพิ่งผ่านการเลือกตั้งเมื่อวันที่2 กุมภาพันธ์มาและต้องยอมรับและขอชมเชยพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับ20 ล้านกว่าคนที่ถือว่าเป็นผู้ใช้สิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีนะฮะสามารถฝ่าทั้งการสกัดที่เป็นรูปธรรมและฝ่าทั้งการคุกคามทางจิตใจที่เป็นจิตวิทยาถึงขนาดบางคนนะฮะเป็นคนสูงอายุซึ่งมีปริมาณมากนะเข้าใจมีคนไปปล่อยข่าวว่าปีนี้หลวงเขาห้ามเลือกตั้งคำว่าหลวงก็หมายถึงข้าราชการราชการเขาห้ามเลือกตั้งแถวนั้นเขตคุณไม่หนึ่งเหรอก็เจออย่างนี้ใช่ไหมฮะก็มีทั้งกรุงเทพและปริมณฑลส่วนหนึ่งแต่ทันทีที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าบรรดาลูกหลานไปเป่านกหวีดแล้วก็มาหลอกลวงบุพการีและผู้อาวุโสในครอบครัวค่ะค่ะของดิฉันเนี่ยที่ในหน่วยแถวบ้านดิฉันเนี่ยนะคะก็เจอข่าวลือว่าจะมีการวางระเบิดนะคะแล้วก็ม็อบกปปส.เนี่ยมาบุกแน่นอนนะคะก็หลายคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยค่ะนะคะที่มีหัวใจส่วนใหญ่เป็นหัวใจประชาธิปไตยทั้งนั้นเลยนะคะพ่อค้าแม่ขายนะคะก็จะมีแต่บางคนนะคะที่เรียกว่าไม่เชื่อมั่นในประชาธิปไตยเท่านั้นเองนะคะก็เล่าให้ฟังค่ะคุณแม่หนึ่งว่าที่ดูเหมือนว่าการมาลงคะแนนเสียงเนี่ยดูจะบางตานะคะไปสักหน่อยนั้นก็เพราะว่าเจอข่าวลือนี้บางคนไม่กล้ามาครับแต่จุดหนึ่งต้องยอมรับนะครับว่าไอ้ตัวเลขประชาชน20 กว่าล้านคนนะครับครั้งนี้สะท้อนหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่ก่อนหน้าที่จะมีการเลือกตั้งบรรดาพรรคการเมืองทั้งหลายก็ใจตุ้มๆตองๆไม่มั่นใจว่าจะเลือกตั้งได้และเลือกตั้งแล้วจะมีโมฆะหรือไม่นะฮะเพราะฉะนั้นพลังที่ออกมาเลือกตั้งครั้งนี้แทบจะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าไม่มีกลไกที่ถูกฝ่ายปฏิปักษ์ประชาธิปไตยโจมตีเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับเพราะว่าทุกท่านก็เป็นอย่างคำที่เราพูดเมื่อกี้นี้ผู้มีสิทธิ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปฏิพีถึงแม้ว่าเห็นว่ามีอุปสรรคขวางหน้าอยู่ทั้งข้างหน้าและในจิตใจตัวเองก็ยังอุตส่าห์ฝ่าฟันออกมานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องผู้เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่อุทิศตนไปพิทักษ์เขตต่างๆนะฮะโดยเฉพาะเขตในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อให้การจ่ายหีบลงคะแนนและบัตรลงคะแนนไปยังหน่วยเลือกตั้งเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็วันนั้นวันที่2 กุมภาพันธ์นี้ก็มีพี่น้องหลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะฝั่งทนนะครับเพราะนั้นเขตที่กลุ่มกบฏกปปส.ที่ยึดไปได้จึงเป็นเขตที่เขาชิงจังหวะลงมือก่อนในวันที่1ทั้งสิ้นหรือไม่ก็เป็นเขตที่อยู่ในพื้นที่ใจกลางการชุมนุมนะครับนั่นก็คือดินแดงดินแดงน่าเสียดายนะคะก็คือการที่เราได้ข่าวดิฉันก็ได้ข่าวประมาณเที่ยงคืนนะคะที่ว่ามีการขยายเขตพื้นที่ชุมนุมเข้ามาตั้งเวทีตรงหน้าเขตดินแดงใช่ไหมคะก็คือทันทีที่เราได้ข่าวคือมันก็ดึกแล้วนะคะกำลังที่จะไปช่วยกันให้ดูแลพี่น้องในเขตดินแดงก็ไม่ทันนะเขาก็ตั้งเวทีไปเรียบร้อยนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ตั้งเวทีนะคะก็คือคุกคามจนในที่สุดกกต.เขตดินแดงนะคะก็ไม่ยอมมาปฏิบัติหน้าที่นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าจริงๆพี่น้องประชาชนครั้งนี้เนี่ยที่บอกว่า20 ล้านเสียงเนี่ยนะคุณแม่หนึ่งไม่ใช่20ธรรมดาหนึ่งต้องฝ่าดงอะไรต่างๆเข้าไปฝ่ากระแสสังคมนะคะต้องเป็นคนที่รู้เท่าทันเพราะเจอทั้งข่าวลือข่าวลวงข่าวปล่อยมากมายแต่ก็ยังไปเลือกตั้งก็แสดงว่าเป็นคนคุณภาพไม่ใช่อย่างที่กลุ่มกปปส.นะคะหรือนักวิชาการกปปส.ทั้งหลายนะคะที่ออกมาดูถูกเหยียดหยามพี่น้องประชาชนว่าเป็นคนไม่มีคุณภาพนี่แหละคนคุณภาพแท้ๆเลยนะแล้วยังมีคนเป็นคนที่มีจิตใจกล้าหาญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยแต่ละเขตเนี่ยถ้าอาศัยจิตใจของพี่น้องเนี่ยจะไม่มีใครมาทำอะไรได้หรอกค่ะแต่ที่เป็นปัญหานั้นก็คือเจ้าหน้าที่กกต.นะฮะต้องยอมรับว่ามีเกลือเป็นหนอนในระบอบประชาธิปไตยก็คือเจ้าหน้าที่ที่จัดการการเลือกตั้งนะฮะแล้วก็ต้องเรียนพี่น้องว่าโมเดลของทางฝั่งกรุงธนบุรีเป็นโมเดลที่ต่อไปต้องเอาเป็นแบบอย่างเป็นยังไงคะก็มีพี่น้องนะโดยเฉพาะ
กลุ่มที่อยู่ในเขตหนองแขมคลองทวีวัฒนาและเขตบางขุนเทียนนะฮะแล้วก็อีกหลายเขตนะครับก็พี่น้องรวมตัวกันชัดเจนตั้งแต่วันที่1นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราก็ต้องบอกว่ามีทั้งดีและร้ายคือการบุกยึดเขตหลัก4ของที่วันนี้ไม่มีใครใช้คำว่าพุทธะแล้วก็คือคุณสุวิทย์นะครับหรือว่าอดีตพระสุวิทย์ธีรธรรมโมนะครับหรือว่าสุวิทย์อิสระน้อน้อยเนี่ยก็ได้สร้างความตื่นตัวให้กับพี่น้องหวงแหนเขตเพราะฉะนั้นเนื่องจากกำลังของกลุ่มกบฏกปปสไม่ได้มีมวลมหาประชาชนสมคำล่ำลือหรือไม่ได้มีปริมาณจริงจึงทำให้เขายึดได้แค่บางเขตเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเขาต้องการทำทุกเขตครับค่ะครับแต่ที่สุดก็อธิบายได้ชัดว่าในเชิงปริมาณนะครับประชาชนผู้เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและต้องการจะมาเลือกตั้งนั้นมีมากกว่าหลายเท่าตัวนะครับนะคะก็ผ่านไปได้นะคะแต่ว่ายังไม่ เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะคะก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปนะคะคุณแม่หนึ่งอันนั้นก็เป็นที่มาว่าทำไมวันนี้ดิฉันยังจะต้องมาใส่เสื้อนี่ค่ะ respect my vote นะคะค่ะนะคะเพราะว่าการที่จะต้องมาใส่เสื้อ respect my vote ได้ดูอีกทีนึงนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแฟนคลับทางFacebook ด้วยนะคะท่านส่งมาให้พวกเรานะคะได้ใส่กันนะคะก็ทำไมยังต้อง respect my vote อยู่ค่ะเพราะว่ามันยังมีคนที่ไม่ respect นะคะไม่เคารพสิทธิเสียงของประชาชนแต่ละคนอยู่นะคะไม่เคารพสิทธิเสียงของดิฉันนะคะเพราะว่าพยายามจะมาล้มการเลือกตั้งนะคะก็เริ่มทันทีเลยแหละนะคะหลังจากที่เห็นว่าวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นนะคะก็สามารถจัดการเลือกตั้งได้ถึงเกือบ 90% นะก็คือเรียกว่าไม่ได้เสียหายอะไรมากมายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ก็เลยไปแล้วค่ะไปฟ้องนะคะจันหวันอยากจะย้อนพูดถึงเหตุการณ์วันที่1กุมภาพันธ์สักนิดนึงดีไหมวันที่นายสุวิทย์แห่งวัดอ้อน้อยนะฮะได้นำพลพรรคแล้วเป็นกองกำลังติดอาวุธนะฮะเข้าไปยึดเขตหลัก4จึงทำให้เขตหลัก4ไม่สามารถจ่ายบัตรเลือกตั้งและหีบลงคะแนนไปสู่หน่วยเลือกตั้งย่อยๆทุกหน่วยได้จึงทำให้เป็นหน่วย1ที่น่าเสียดายมากก็คือเสียงของประชาชนถูกข้ามหัวไปไม่ได้รับการยอมรับว่ามีอยู่ในเมืองไทยนะวันนั้นสิ่งหนึ่งเราก็คงรับข้อมูลผ่านสื่อแล้วนะครับว่ามีกองกำลังติดอาวุธจริงนะฮะแต่สิ่งที่ถกเถียงแล้วก็โต้ตอบกันไปมานะฮะตอนนี้ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ในวันนั้นผู้ที่ถูกปรักปรำว่าเป็นจำเลยก็คือกองทัพก็โดยเฉพาะกองทัพ บกนะครับแล้วก็คนที่ร้อนตัวออกมาพยายามปฏิเสธก่อนเลยก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะโดยผ่านใครนะครับที่ตอนนี้เริ่มมามีบทบาทเหมือนกับคุณไก่อูแล้วฮะเป็นรองโฆษกของกองทัพ บกคุณวันวินไทยป่ะคุณวินไทยครับแล้วก็ประเด็น1นะครับก็คือพยายามที่จะเบี่ยงประเด็นจากเรื่องที่มีคนใช้อาวุธปืนแน่นอนที่ไปรุกรานประชาชนที่ต้องการไปขอบัตรลงคะแนนและหีบเลือกตั้งคืนที่เขตหลัก4จากคุณสวิทย์ณอ้อน้อยเนี่ยแล้วก็พยายามเบี่ยงประเด็นไปว่าอาวุธปืนของกองทัพ บกเนี่ยไม่ได้หายไปจากกองทัพ บกเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าคนที่ติดอาวุธวันนั้นจะเป็นทหารนะครับแล้วก็ยังมีการย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมปี2553นะครับซึ่งแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็ถามว่าปืนในวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยไม่มีหายไปจากคลังแสงของทหารสักกระบอกหนึ่งแน่นอนแต่ปืนที่หายไปตั้งแต่ปี53สิยังตามไม่เจอเลยอาจารย์หวานทราบไหมฮะว่ามีจุดที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่าจุดเด่นของกองกำลังติดอาวุธของคุณสวิทย์ณวัดอ้อน้อยเนี่ยจะมีคนที่ยิงปืนมาจากถุงทุกวันนี้เขาเรียกว่าถุงป๊อปคอร์นหรือว่าถุงปุ๋ยใช่ไหมปืนกระบอกถุงปุ๋ยค่ะถุงป๊อปคอร์นตอนแรกนี่คิดว่าเป็นถุงปุ๋ยกันค่ะครับปืนกระบอกนั้นแหละครับที่เข้าข่ายปืนที่หายไปเมื่อปี53เพราะว่าขนาดความยาวแล้วก็ลักษณะการยิงนั่นคือปืน M16 หรือว่าทราโวที่หายไปเมื่อปี53เพราะนั้นตอนนี้นะฮะถ้าคุณประยุทธ์จันทร์โอชายังสงสัย
ว่าปืนที่หายไปเมื่อปี53ทั้งที่กาดเสื้อแดงที่ปะทะกับทหารด้วยมือเปล่าแล้วยึดอาวุธได้เนี่ยจะเห็นว่าเอาขึ้นมาคืนบนเวทีนะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มารับคืนไปอย่างชัดเจนนะครับมีการขึ้นบัญชีกันเพราะนั้นส่วนที่ยังไม่ได้คืนก็ปรากฏที่หลัก4ในวันที่1กุมภาพันธ์นั่นเองส่วนที่ยังไม่ได้คืนคืออะไรคือสิ่งที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาถามหาว่าส่วนที่หายไปส่วนที่หายไปใช่ไหมคะคือไม่เกี่ยวอะไรกับคนแสดงครับครับเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะนั้นสิ่งตอนนี้นะครับประเด็นที่ว่ากองกำลังติดอาวุธที่ไปสนับสนุนคุณสุวิทย์ณวัดอ้อน้อยที่หลัก4นั้นจะเป็นทหารหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่น่าสนใจแต่ประเด็นที่น่าสนใจกลับเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของอดีตผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพบกโดยเฉพาะบูรพาพยัคฆ์นะฮะเราจะเห็นว่าจะมีภาพที่น่าสนใจเหล่านี้นะครับนี่ฮะเป็นภาพที่อธิบายความสัมพันธ์ของคุณสุวิทย์ณวัดอ้อน้อยกับบูรพาพยัคฆ์นะฮะ ไล่มาตั้งแต่พี่ใหญ่นะคุณประวิตรวงสุวรรณขอดูภาพเมื่อสักครู่นะคะภาพเต็มอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณประวิตรวงสุวรรณน้องรองคุณอนุพงษ์เผ่าจินดาและก็น้องสุดท้องซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนปัจจุบันก็คือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเหล่านี้เป็นบูรพาพยัคฆ์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ทุกท่านได้ผ่านตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมานะแล้วก็ขอดูรูปที่แต่ละท่านนี่มีรังสีออร่านะแล้วก็มีแผ่นทองปิดนะฮะเป็นทองคำเปลวปิดภาพนึงนะคะไม่ใช่ภาพนี้ก็เป็นภาพนี้ค่ะขอนิ่งไว้นิดนึงค่ะนี่เป็นแผ่นทองคำเปลวที่ปิดมาจากมือของคุณสุวิทย์ณวัดอ้อน้อยนะฮะก็โดยศรัทธาและความเชื่อนะครับที่บรรดาผู้บัญชาการเหล่าทัพนะฮะมีความศรัทธาต่อคนผู้นี้ซึ่งวันนี้นะฮะทางพศนะฮะที่ดูแลเรื่องศาสนาได้มีความคิดความเห็นมาแล้วว่าคุณสุวิทย์ณวัดอ้อน้อยประพฤติตนไม่สมกับสมณะสารูปไม่เหมาะสมกับการเป็นพระภิกษุแล้ววันนี้ได้มีหมายจับและถ้าหากว่าจับกุมได้สามารถสึกได้ทันทีนะครับเพราะนั้นข้อสงสัยของประชาชนชาวไทยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณประยุทธ์จันทร์โอชากับคุณสุวิทย์วัดอ้อน้อยนี่จะเป็นอุปสรรคที่จะทำให้ดำเนินการของสรส.ไม่เป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองหรือไม่นั่นเองนะครับนะคะค่ะนะคะก็นะคุณไม่หนึ่งนั่นก็คือเป็นอุปสรรคปัญหาหนึ่งนะคะของการเลือกตั้งแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันก็ได้ผ่านไปแล้วถึง 90% ใช่ครับนะคะแล้วก็ยังรอให้กกต.เนี่ยมาทำหน้าที่ให้สมบูรณ์สักทีนะคะเพื่อตอนนี้มันไม่ใช่การ เลือกตั้งล่วงหน้าแล้วนะคะก็คือถึงแม้จะเป็นคำเดิมแต่ว่าที่จริงก็คือมาซ่อมนะคะส่วนที่ยังขาดตกบกพร่องไปนั่นเองนะคะคุณแม่หนึ่งเราก็มาดูนะคะมาดูตรงนี้นะคะว่าการที่นะคะขณะนี้ล่าสุดนั้นนะคะทางพรรคประชาธิปัตย์ก็อย่างที่ทราบดีนะคะว่าจ้องอยู่เลยนะคะว่าพอมีการเลือกตั้งผ่านพ้นไปได้นะคะก็นำไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญทันทีนะคะที่จริงมันมีวี่แววอยู่แล้วนะคะโดยที่ในช่วงวันอาทิตย์นั้นนะคะก็มีนายมีชัยฤชุพันธ์ค่ะคุณแม่หนึ่งนะคะออกมาเขียนในเฟซในโพสต์ข้อความนะคะโดยที่มีนายสมเกียรติอ่อนวิมลค่ะนะฮะท่านที่เราก็รู้ดีตอนนี้ก็ไปขึ้นเวทีกปปส.แล้วนะคะทันทีเลยนะคะวันที่2นั้นก็ได้มาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook นะคะว่าการมาว่านายมีชัยฤชุพันธ์นั้นมาสังเกตการนับคะแนนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่นั้นนะคะไปนับคะแนนบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่ออย่างเปิดเผยเนี่ยนะคะบอกว่าทำไม่ได้นะคะเพราะว่าการเลือกตั้งยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ได้มีการพยายามจะใช้ประเด็นของขั้นตอนที่ไม่เรียบร้อยของทางกกต.นะคะในการที่จะไปฟ้องกับศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่เป็นไปตามวิถีทางที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแล้วก็จะให้เป็นโมฆะไปนะคะตามมาตรา68นะคะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าความพยายามอันนี้นะคุณแม่หนึ่งก็ทางพรรคประชาธิปัตย์นี่นะแข็งขันมากเลยนะคะแต่ตอนที่ให้ไปลงเลือกตั้งเป็นไงฮะกับไม่ไปบอยคอตนะคะแต่พอเลือกตั้งเสร็จแล้วนะคะไปฟ้องให้เลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะนะคะโดยอาศัยมาตรา68เรามาฟังผู้เชี่ยวชาญเลยดีไหมคะครับนะคะเพราะว่า
ขณะนี้นะคะนักวิชาการหลายท่านก็ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไม่สามารถจะทำให้เป็นโมฆะได้นะคะมันไม่ได้เข้ามาตรา68เลยนะคะลองไปฟังทัศนะของอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลนะคะซึ่งได้มาออกร่วมเป็นวิทยากรอยู่ในรายการเวกับไทยแลนด์นะคะค่ะลองฟังอาจารย์ปิยบุตรค่ะคุณอภิเดชกลับมาเป็นส.ส.ได้ใหม่เนี่ยก็ถ้ามีคนไปร้องใหม่นะฮะร้องเข้าสู่สารรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญก็ต้องพิจารณาแล้วเพราะตอนนั้นเขามีสถานะเป็นส.ส.ละก็ต้องมาดูว่าจะพ้นจากส.ส.หรือไม่คือเรื่องความผิดนิฐานยังอยู่ครับฮะคุณเป็นส.ส.แล้วคุณก็จะโดนอีกเพราะนั้นเรื่องนี้ยังอีกยาวฮะก็คือคราวนี้ศาลยกไปถูกต้องแล้วเราไปเป็นสมาชิกสภาประชาชนแทนจะได้การถามจะเป็นอย่างนั้นมีทางออกให้ฮะอายุรัฐบาลจะยาวกว่าด้วยเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้าฮะยังมีเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญยกคำร้องกรณีมาตรา68ที่เพื่อไทยไปขอไว้แล้วก็ค่ะเมื่อกี้นี้พอดีเป็นคลิปที่อีกช่วงหนึ่งนะคะที่ตั้งใจไว้เหมือนกันนะคะว่าจะนำมาไขข้อข้องใจกับพี่น้องสักนิดนึงเพราะมีคนถามมานะคะเกี่ยวกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นนะคะบอกว่าการที่มามีคำร้องเข้ามานะคะให้วินิจฉัยกรณีของนายอภิสิทธิ์ครับคดีหนีทหารนั้นนะคะจะทำให้หมดสมาชิกภาพส.ส.ไหมนะคะศาลรัฐธรรมนูญก็ยกคำร้องไปบอกว่าไม่เกี่ยวแล้วนะคะเพราะว่าหมดส.ส.ยุบสภาไปแล้วนะคะก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะแต่อาจารย์ปิยบุตรก็บอกว่าถ้านายอภิสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งซึ่งยังไม่รู้นะ พรรคอาจจะถูกยุบไปก็ได้นะคะพรรคประชาธิปัตย์นะคุณยังกลับมาได้หรือเปล่านะคะถ้ากลับมาได้จริงๆนั้นนะคะถ้ามีคนไปยื่นฟ้องอีกคุณไม่หนึ่งนะคะก็สามารถจะยื่นฟ้องได้นะคะว่ายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้นวินิจฉัยว่าไม่มีคุณสมบัติหรือไม่นะคะตามที่กฎรัฐธรรมนูญกำหนดนะคะก็คือถ้ามาอีกเมื่อไหร่นะคะก็ฟ้องได้อีกนะแต่ว่าในประเด็นของมาตรา68นะคะอาจารย์ปิยบุตรยังมาชี้แจงอธิบายให้ฟังอีกเพิ่มเติมนะคะก็ขอดูคลิปต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นสุภาษิตกฎหมายมาแปลมาจากภาษาละตินไปภาษาไทยว่ามาศาลมือสกปรกศาลไม่รับฟังกรณีนี้พรรคประชาธิปัตย์และกปปส.เนี่ยมือเปื้อนอุจจาระเต็มเลยอ่ะเพราะคุณเป็นคนทำมากับมืออ่ะน่าสนใจแล้วอยู่ดีๆคุณก็มาฟ้องศาลฟ้องศาลโดยอ้างเหตุว่ามันบกพร่องเพราะอะไรก็เพราะคุณเป็นคนทำปัญหาคือเราก็ไม่สามารถไว้วางใจได้ว่าศาลจะรับไม่รับเนี่ยนะครับผมว่าน่าสนใจเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคงได้เห็นนะว่าศาลไทยจะได้อายนะครับถ้าศาลรับเดี๋ยวอันนี้ก็ต้องบอกแถวทางให้ทางโปรดิวเซอร์นะคะช่วยเปิดนาทีที่30นะคะจุด20นาทีที่30ครับวินาทีที่20นะคะเดี๋ยวลองอีกสักรอบนึงนะคุณแม่หนึ่งระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวทางโปรดิวเซอร์คงจะย้อนกลับไปหน่อยนะคะนาทีที่30 30.20 นะคะคุณแม่หนึ่งก็คือมาตรา68เอาพูดง่ายๆเลยเนี่ยตามความเข้าใจของพวกเรานะคะก็คือการล้มการเลือกตั้งโดยมาตรา68คุณแม่หนึ่งมองยังไงคือการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของระบอบประชาธิปไตยมาตรา68ว่าไว้ถึงเรื่องของการล้มล้างการปกครองในเมื่อประเทศไทยนะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้งก็เป็นหัวใจที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นจะไม่มีการเลือกตั้งใดนะครับที่ดำเนินการถูกต้องตามกระบวนการของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วมันจะกลายเป็นการล้มล้างการปกครองไปได้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือวิธีการพูดง่ายที่สุดก็คือว่าไม่มีการเลือกตั้งใดนะครับที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับค่ะนะคะไม่ทราบว่าทางคลิปพร้อมไหมคะนาทีที่30โอเคนะคะเดี๋ยวดูคำอธิบายจากอาจารย์ปิยบุตรอีกสักครั้งนึงค่ะเกี่ยวกับมาตรา68ค่ะแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่เห็นว่าล้มเนี่ยศาลรัฐจะตอบว่ายังไงมันเลยกลายเป็นเรื่องตลกก็คือว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของกลุ่มกปปส.แบบทุกวันเนี้ยนะฮะซึ่งเราก็ปรากฏภาพข่าวภาพหลักฐานคลิปวิดีโอเต็มไปหมดว่ามีการพูดง่ายมันเลยความการชุมนุมโดยสงบเรียบร้อยไปชัดเจนแล้วเนี่ยนะไปขัดขวางการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยนะฮะกลับไม่เข้าเงื่อนไขเรื่องการล้มล้างซึ่งเขาเสนอเรื่องการปกครองอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะกลับไม่เข้าเรื่องการล้มล้างไม่เข้าเรื่องอะไรเลยแต่แก้รัฐธรรมนูญนี่รู้สึกว่าจะยังมีข้อขัดข้องนะคะหรือไม่ได้ฟังเสียดายนะคะไม่ได้ฟังนาทีที่ 30.20 นะคะถ้าหาเจออ่ะน้องๆช่วยนิดนึงนะคะคุณไม่หนึ่งเราคุยกันต่อค่ะก็อันนี้อาจารย์ปิยบุตรพยายามบอกว่าไอ้เรื่องการเลือกตั้งเนี่ยมันน่าจะไม่เข้าเงื่อนไขในเรื่องการล้มล้างการปกครองแน่นอนแต่ไอ้สิ่งที่อธิบายตัวเองว่าเป็นการล้มล้างการปกครองก็คือการชุมนุม
ของกลุ่มกบฏกปปสนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นการขัดขวางไม่ให้บัตรเลือกตั้งหีบเลือกตั้งออกจากเขตไปยังหน่วยได้ไม่ว่าจะเป็นการปิกนิกขัดไม่ให้ประชาชนใช้ถนนหนทางสัญจรไปยังหน่วยเลือกตั้งต่างๆได้โดยสะดวกแล้วก็ถึงขนาดปล่อยข่าวว่าจะมีการวางระเบิดนะฮะในหน่วยเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับซึ่งเป็นลักษณะความชัดเจนของการล้มล้างการปกครองตามมาตรา68ซึ่งน่าจะมีความผิดมากกว่านะครับแต่กลับมีคนที่เป็นแนวร่วมในการประพฤติสิ่งเหล่านี้แล้วไปแจ้งนะฮะเอาผิดกับผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนให้มีการเลือกตั้งอันนี้ก็คือสิ่งที่อาจารย์ปิยบุตรบอกว่ามันกลับตลบนะครับพลิกไปคนละด้านเลยนะครับค่ะนะคะพอจะหาเจอไหมคะคลิป3นาทีที่ 30.20ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่น้องคงจะต้องไปหาฟังรายการเวกับไทยแลนด์นะคะของตอนที่มีที่ว่าเป็นวันนี้นะคะที่มีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะคะดีมากๆนะคะที่อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับประเด็นของมาตรา68นะคะก็เราก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณแม่หนึ่งข่าวล่าสุดนะคะความพยายามนี้นะคะหลังจากที่นายหลายคนนั้นพยายามพรรคประชาธิปัตย์ออกมานะคะพยายามที่จะมายืนยันว่าจะต้องล้มการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ถูกตีโต้ไปนะคะว่ามาตรา68เนี่ยมันคุ้มครองการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้มีคนที่พยายามจะเปลี่ยนแปลงการปกครองไปเป็นเผด็จการเนี่ยเข้ามาทำลายประชาธิปไตยหลักๆนะคะไม่ใช่ว่าเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยมันชัดๆอ่ะมันเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าการเลือกตั้งเป็นการได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยนี่มันนะคะอาจารย์ปิยบุตรบอกว่ามันเป็นโจ๊กของโลกไปเลยนะคะแต่ว่าพอถูกตีโต้มาพอสมควรนั้นนะคะนายวิรัตนะคะยังไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะนะคะที่จะให้การเลือกตั้งนะคะนั้นนะคะต้องล้มไปให้ได้นะคะนี่ยังไม่ยอมหยุดนะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เราคงจะต้องติดตามดูกันต่อไปแล้วก็ช่วยกันคัดค้านนะคะการรับคำร้องของศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าอย่ารับคำร้องแบบนี้เลยนะคะคุณทำได้ผิดพลาดมาหลายครั้งแล้วล่ะก็คือไม่ใช่ที่จะฝ่าอุปสรรคมาเลือกตั้งเท่านั้นตอนนี้เราต้องออกมาปกป้องคะแนนทุกคะแนนที่ปวงชนชาวไทยได้ลงคะแนนณ คูหาเลือกตั้งแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่แล้วพบกันในเบรกหน้าครับทันเกมสื่อในช่วงที่2นะคะครับก็เดินหน้าต่อไปนะสับสนมากมายอ่ะหัวข้อค่ะคุณแม่หนึ่งวันนี้ที่เราพูดมาตอนต้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่ามีความพยายามที่จะล้มการเลือกตั้งนะคะแม้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะจะมีความกล้าหาญพาตัวเองออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองก็ยังมีความพยายามที่จะล้มการเลือกตั้งให้ได้เราจึงยังต้อง respect my vote อยู่นะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าคำว่าเคารพสิทธิ์เสียงของฉันด้วยเนี่ยมันจะมันเบาไปเบาไปไหมฮะมันต้องเป็นอะไรดีฮะนี่คือตอนนี้นะครับมันมีคำหนึ่งเผยแพร่อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือคำว่าเห็นใช้คำว่าเห็นหัวเลยเห็นศีลสระดีเห็นหัวแล้วล่ะเห็นหัวเราบ้างนะครับฉันบ้างเห็นหัวฉันบ้างค่ะก็ยังเป็น respect my vote นี่แหละนะคะก็คงจะจำได้นะคะว่าที่การประชุมนะคะกกต.ที่พยายามจะไปเลื่อนการเลือกตั้งนะคะประชุมกับทางครม.นั้นนะคะวันนั้นได้มีกลุ่มของเยาวชนกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือคนกลุ่มสาวกลุ่มหนึ่งนะคะไปยื่นจดหมายนะคะเรียกร้องให้นายสมชัยเนี่ยลาออกศรีสุทธิยากรเนี่ยลาออกนะคะเพราะว่าไม่ได้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่26กุมมกราคมอย่างเห็นชัดเจนแล้วนะคะวันนั้นเนี่ยมีการไปชูป้ายว่าเห็นหัวเราบ้างนะคะเห็นหัวเราบ้างนะคะแต่ว่าที่จริงดิฉันโดยส่วนตัวดิฉันคิดว่าคำว่ามายเนี่ยสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือเห็นหัวฉันบ้างนี่แหละต้องแสดงความเป็นเจ้าของให้ชัดเจนหรือว่าจะเห็นหัวกูบ้างนะคะอันนี้ก็เพราะว่าระบอบประชาธิปไตยหนึ่งช่วยอ่านนะเห็นหัวกูบ้างนะฮะเพราะว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ย
มันอธิบายถึงสมบัติจะเรียกว่าสมบัติชิ้นสุดท้ายหรือว่าสมบัติที่มีค่าที่สุดของประชาชนไทยทุกคนก็ได้ก็คือสิทธิ์ในการเลือกตัวแทนหรือการเสนอตัวลงไปให้เพื่อนร่วมชาติเลือกนะครับเพราะว่าตอนนี้กลุ่มผู้ที่ต่อต้านการเลือกตั้งแล้วก็ไม่ไปเลือกตั้งนะสิ่งหนึ่งที่เขากำลังดิ้นรนสำนวนพื้นๆก็บอกว่าเหมือนกับไส้เดือนถูกขี้เท่าก็คือว่าเขาเริ่มนึกได้แล้วว่าเขาจะสูญเสียสิทธิ์หลายอย่างจากการต่อต้านการเลือกตั้งหรือการไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะฮะจริงๆหัวใจหลักของการลงคะแนนเนี่ยไม่ใช่ที่ลงคะแนนเลือกพรรคใดนะครับแต่หัวใจหลักก็คือการไปรายงานตัวหน้าณคูหาเลือกตั้งว่ามาทำหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญที่ระบุไว้เพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่ไปเลือกตั้งคุณจะเสียสิทธิ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการยื่นถอดถอนไม่ว่าจะเป็นการยื่นอะไรนะฮะแก้ไขกฎหมายหลายอย่างมากนะเพราะนั้นตรงนี้นะครับตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์เพิ่งรู้ว่าตัวเองได้เดินเกมพลาดอย่างสำคัญนะครับก็พยายามที่จะหาทางลงแล้วก็กกต.นะฮะก็ดูเหมือนว่าจะเป็นที่พึ่งที่หวังอันสุดท้ายๆของเขาเหมือนกันนะครับนะคะก็นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอดูภาพเมื่อกี้สักครั้งนึงนะคะอยากจะให้เห็นภาพว่ามีสัญลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญนะคะก็คือตอนนั้นน้องๆเนี่ยเขาไปที่ไปเรียกร้องจากกกต.ให้เห็นหัวเขาบ้างเห็นหัวเราบ้างเห็นบ้างนะเห็นหัวประชาชนบ้างนะคะตอนนี้ก็คือต้องบอกกับศาลรัฐธรรมนูญที่คุณจะมารับคำร้องของพรรคประชาธิปัตย์แล้วมาล้มการเลือกตั้งเนี้ยนะคะเห็นหัวประชาชนบ้างเห็นหัวกูบ้างเพราะว่าไม่ใช่มีแค่หัว2หัวนะครับมีถึง20กว่าล้านหัวแล้วก็จะให้พวกที่หัวแม่งๆหัวงอกๆเพียงแค่9หัว8หัวเนี่ยมาล้มมันผิดหลักความชอบธรรมนี่เวลาพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญนะคะแล้วเห็นประโยคอย่างนี้เห็นหัวกูบ้างดิฉันนึกถึงกวป.ครับ คือถ้าไม่มีนายสุวิทย์นะอ้อน้อยเนี่ยนะฮะไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าไปแล้วฮะกวป.ก็ตรงนี้นะฮะที่เรามองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็อาจจะบกพร่องทางยุทธศาสตร์ตรงนี้นะครับทั้งที่กลุ่มสื่อประชาชนกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อไปใช้ไตเนี่ยก็ได้ชี้ทางมาตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะว่าคนเสื้อแดงหรือว่าฝ่ายเชื่อมั่นไปใช้ไตที่กำหนดยุทธศาสตร์สามสารเพราะเห็นว่ายังไงก็แล้วแต่ปัญหาของเมืองไทยยังเป็นปัญหาของกระบวนการตุลาการพิวัตรอยู่แล้วก็สิ่งที่คุณสุวิทย์ณ อ้อน้อยมานี่แหละเขามองในลักษณะมองข้ามช็อตมาเลยว่าที่สุดทุกเรื่องจะมาลงที่ศาลรัฐธรรมนูญเพราะนั้นถ้าหากเขาต้องการพิทักษ์ระบบอำมาตย์และศาลรัฐธรรมนูญคือหนึ่งที่เติมเต็มของระบอบนี้ซึ่งผนวกกับรัฐธรรมนูญปี2550ให้แข็งแรงนะฮะเขาก็เลยมาชิงนะฮะชิงแล้วก็รักษาที่มั่นตรงหน้าศาลรัฐธรรมนูญและศูนย์ราชการไว้ค่ะนะคะแต่ว่าไม่ใช่เป็นคนยิงประตูนะศาลรัฐธรรมนูญน่ะครับนะคะเขาจะให้เป็นคนชงเป็นเปิดเกมฮะอีกนะคะเพราะว่าในที่สุดแล้วเขาอยากจะให้มาปิดเกมโดยกลุ่มเดิมละค่ะคือทหารนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูคนกลุ่มนี้เลยนี่ไหมคะคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับนะคะเขาใช้ชื่อสหรูหราเลยค่ะคุณแม่หนึ่ง Man of State นะคะรัฐบุคคลค่ะจะไปดูขอดูภาพของรัฐบุคคลนี้นะคะเป็นใครนะคะคิดว่าหลายคนได้เห็นในรายการหลายๆรายการแล้วนะคะขอดูภาพหน่อยค่ะนะคะภาพขอภาพนิ่งนะคะภาพนิ่งครับครับก็คุณแม่หนึ่งรัฐบุคคลรัฐบุคคลเนี่ยผมเองพอเห็นคำนี้ก็รีบเขียนใน Facebook เลยว่าทันทีที่มีคำนี้เกิดขึ้นเนี่ยนึกถึงคำแรกนึกถึงก็คือนึกถึงรัฐบุรุษก็คือมันเหมือนกับว่ารัฐบุรุษเนี่ยมีความสูงส่งยิ่งใหญ่นะมีคุณธรรมความดีเพราะนั้นก็มีกลุ่มคนที่ต้องการจะเป็นเบอร์2ต่อจากรัฐบุรุษก็เลยตั้งตัวเองเป็นรัฐบุคคลตั้งตัวเองเนี่ยนะทำไมเขาไม่อายเลยปัญหาของเมืองไทยตอนนี้ก็คือว่ากลุ่มที่ต่อต้านระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจะสถาปนาตัวเองทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าตานะจริงๆยังขาด2ท่านนะฮะเป็นสุภาพสตรีนะครับสุภาพไหมฮะก็เราเองสตรีผู้หญิงครับก็เป็นผู้หญิง2ท่านนะก็อ่านชื่อให้พี่น้องฟังหน่อยฮะมีพลเอกสายหยุดเกิดผลนี่ตั้งแต่สมัยสงครามคอมมิวนิสต์นะฮะพลเอกวิมลเร็วๆเลยนิดนึงคุณแม่พลเอกวิมลวงวานิช
คุณสุรพงษ์ชัยนามนี่อดีตทูตประเทศสำคัญหลายประเทศพลอากาศเอกเทิดศักดิ์สัจรักษ์พลเรือเอกวิเชษฐ์การุณวณิชพลอากาศเอกกันพิมานทิพย์อันนี้รู้สึกเป็นรสช.นะพลเรือเอกสุรวุฒิมหารมนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่เป็นพลเรือนอีก3ท่านก็คือคุณชัยอนันต์สมุทรวณิชคุณอมรจันทรสมบูรณ์แล้วก็คุณปราโมทนาครทัพครับพี่น้องก็ดูหน้าไว้หน่อยเดี๋ยวพลอากาศเอกกันนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรสช.หรือเปล่าแต่ดูเหมือนจะเป็นคณะเดียวกับที่ยึดอำนาจคปคใช่ไหมเอาละค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะคะก็มันมีคลิปนะคะที่น่าจะให้พี่น้องได้ฟังได้หูตัวเองอะว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะคะที่อ้างตัวเป็นรัฐบุคคลเนี่ยนะคะเขามองบ้านเมืองยังไงนะคะแล้วเขาต้องการที่จะให้ศาลและกองทัพเข้ามาทำอะไรนะคะแต่ว่าคนที่ดิฉันเลือกมานี่ดิฉันขอใช้ my choice ก่อนนะคะคือขออนุญาตเป็นคนเลือกก่อนคุณไม่หนึ่งเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าจะน่าเสียดายนะคะเพราะว่าเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยฉันคิดว่าทัศนะแบบนี้ก็น่าเป็นห่วงทีเดียวนะคะฟังกันเลยดีไหมคะคุณสุรพงษ์ชัยนามนะคะลองฟังคลิปของคุณสุรพงษ์ในการประชุมของกลุ่มคนกลุ่มนี้กันค่ะครับผมเห็นว่าชายที่แท้จริงมันไม่เคยมีในโลกนี้มันไม่มีและมันจะไม่มีวันมีมันเป็นเพียงแต่ว่าคุณจะให้ประชาชนมันเป็นเรื่องของเนื้อหาและรูปแบบแค่นั้นถ้าคุณทุกวันนี้ที่เราออกมาคนเนี่ยเป็น5ล้านคนเนี่ยมันออกมาไม่ใช่เพราะเราต้องการต่างประเทศเนี่ยมองว่ากลุ่มทุนต่างชาติเนี่ยที่มองที่สนับสนุนคุณทักษิณเนี่ยมองว่าคนไทยที่ออกมา 4-5 ล้านคนเนี่ยต้องการลดความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่ต้องการให้ประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็คือหมายความว่าถูกมองว่าต้องการให้ประชาธิปไตยมีแค่รูปแบบไม่มีเนื้อหารูปแบบก็คืออะไรล่ะรูปแบบก็คือแค่การไปหย่อนบัตรเลือกตั้งนะเนื้อหามันก็คือเรื่องนี้ล่ะอำนาจอธิปไตย3ส่วนองค์กรอิสระหลักนิติรัฐนิติธรรมทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าในเรื่องของต่างประเทศเนี่ยผมจากประสบการณ์นะครับเราติดกำลังติดกับดักเราเป็นห่วงต่างชาติว่าเขาจะมองอย่างไรอย่างมากความเป็นไทยนี่มันหมดไปแล้วในประเทศไทยนะครับนะฮะกองทัพเองซึ่งมีเนี่ยคุณจะมีอำนาจรัฐบาลที่ปัดนำไปสู่การปฏิรูปการเมืองเนี่ยนะครับและการปฏิรูปประเทศไทยทุกอย่างใครล่ะที่จะเอาอำนาจรัฐบาลที่ปัดอันนี้ไม่ใช่มวลมหาประชาชน5ล้านคนอันนี้มันเป็นแรงกดดันแค่นั้นแต่ที่จะทำปัจจัยที่ขาดมันก็คือกองทัพแต่ขณะนี้เขาทำหน้าที่ของเขาหรือเปล่าผมคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับว่ากองทัพผบ.ทั้งหลายอยากจะทำหรือไม่อยากจะทำมันอยู่ที่ว่าหน้าที่ของคุณน่ะคุณยอมรับผิดชอบไหมนะฮะมันไม่เกี่ยวว่าคุณอยากจะทำหรือไม่อยากทำมันเป็นเรื่องของภารกิจหน้าที่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยต่างชาติเนี่ยเราต้องจำไว้เลยนะครับต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีการเคารพหลักนิติธรรมไหมมีความเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนนะครับมากน้อยแค่ไหนเคารพสิทธิมนุษยชนเขาไม่คิดว่าแดงหรอกครับเรื่องนี้เขาคิดประเด็นเรื่องอะไรเรื่องผลประโยชน์ของเขาในประเทศไทยเขารักผลประโยชน์ของเขาเขาไม่ได้รักประชาธิปไตยครับไม่ได้รักประชาธิปไตยครับนะฮะ UN ไม่รักประชาธิปไตยอเมริกาไม่รักประชาธิปไตยหรือนะฮะคือคุณสุรพงษ์ชัยนามนะฮะเคยเป็นเอกอัครราชทูตประเทศไทยนะฮะของประเทศไทยประจำโปรตุเกสเวียดนามนะคะแล้วก็อีกหลายประเทศรวมทั้งหมด5ประเทศเคยเป็นอธิบดีอดีตอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกนะคะกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสมัยใครสุรยุทธ์จุลานนท์นี่บอกได้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็เคยเคลื่อนไหวกับกลุ่มพันธมิตรนะคะและถูกฟ้องคดีปิดสนามบินปี2551ด้วยนี่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบแต่ดิฉันก็ได้ทราบว่าคุณสุรพงษ์เนี่ยมาเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาเป็นอาจารย์พิเศษอยู่บ่อยๆนะฮะไม่ทราบว่ายังเป็นอยู่หรือเปล่าฟังแล้วเป็นห่วงไหมฟังแล้วอย่างนี้ฮะก็คือชัดเจนนะว่าความคิดคำพูดที่คุณสุรพงษ์พูดออกมาเนี่ยก็คือความไม่เชื่อมั่นต่อระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่ควรที่จะตั้งคำถามกับสังคมไทยครับว่าเมื่อประเทศนี้ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนะฮะปากคำก็ถ้อยคำของผู้ที่พูดเมื่อสักครู่นี้คืออดีตข้าราชการชั้นสูง
ของกระทรวงต่างประเทศนะครับถึงเวลาหรือยังครับที่ประเทศไทยนะฮะจะมีตัวบทเพิ่มเติมไปในรัฐธรรมนูญว่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งพลเรือนและก็ของทหารนะฮะถ้าหากว่าไม่ศรัทธาระบอบประชาธิปไตยก็ไม่ควรที่จะอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญเหล่านี้ซึ่งวิถีทางหรือว่ากระบวนการตรวจสอบว่าศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นะทำง่ายๆมากครับไปเลือกตั้งทุกครั้งหรือเปล่าหรือว่าครั้งใดไม่ไปเลือกตั้งมีการแจ้งถึงสาเหตุอย่างเหมาะสมหรือไม่อันนี้คือการประเมินขั้นต้นขั้นพื้นฐานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็น่าจะไปตรวจนะว่าคุณสุรพงษ์ชัยนามเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะนะคะแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณแม่หนึ่งนะคะก็คือก็มีคลิปหนึ่งนะคะเราก็คงเห็นว่าคุณสุรพงษ์เนี่ยจะเรียกร้องเรื่องให้ทหารออกมาทำหน้าที่ครับคือเราเข้าใจเลยคนพวกนี้บอกว่าให้ทำหน้าที่เนี่ยไม่ใช่ให้มาทำหน้าที่เช่นอารักขาท่านนายกนะคะที่เราบอกให้มาปกป้องประชาชนนะคะแต่ว่าให้มาทำอะไรคะไม่ใช่อารักขานายกไม่ใช่มาพิทักษ์หีบและบัตรเลือกตั้งไม่ใช่ดูแลหน่วยเลือกตั้งแม่ถูกเขาแต่เรียกร้องให้มายึดอำนาจอีกครั้งหนึ่งให้มาแสดงตัวเป็นรัฐาธิปัตย์นะเจ็บปวดนะลองดูคุณสุรพงษ์อีกสักคลิปนึงค่ะครับตอนนี้จำเลยเนี่ย18ครั้งแรกเนี่ยทำไมตอนนั้นท่านไม่เป็นจำเลยเลยทั้งที่18ครั้งแรกเนี่ยไม่มีคนออกมาเป็น 4-5 ล้านคนอย่างนี้นะครับท่านก็ยังมีความกล้าหาญที่จะทำทั้งที่เหตุผลเงื่อนไขบริบทเนี่ยมันไม่ได้เอื้อเลยให้ท่านต้องทำแต่ท่านก็กล้าที่จะทำอย่างมากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยท่านตั้งคำถามว่าและความกล้าหาญของท่านที่บ้านเมืองต้องการความมหาญอย่างจริงๆตอนนี้มันหายไปรัฐประหารมาแล้ว18ครั้งตอนนั้นเป็นการความกล้าหาญอย่างยิ่งสำหรับคุณสุรพงษ์ชัยนามแต่ครั้งนี้ทหารยังไม่ออกมารัฐประหารเสียทีทำไมท่านรัฐทำไมผบ.ทบ.ไม่กล้าหาญเสียทีไม่น่าเชื่อเลยคุณไม่หนุ่มฟังแล้วมันรู้สึกแย่เห็นหัวเราบ้างไหมเนี่ยแล้วมันแปลกนะครับที่คำพูดเหล่านี้ออกมาจากปากของคนที่เป็นพลเรือนฮะไม่ใช่เป็นอดีตข้าราชการทหารแล้วจริงๆเรายังมีคลิปเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูกันฮะว่ามันบนโต๊ะเนี้ยบนคณะรัฐบุคคลเนี่ยมีนายทหารหลายท่านนั่งอยู่บนโต๊ะมันเป็นเรื่องน่าแปลกมากนักวิชาการใหญ่หรือพลเรือนกับมีท่าทีกระหายเลือดต้องการให้ทหารออกมาแต่ทหารกับมีท่าทีมีการยังคิดย้ำทำมากกว่าแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะชมเชยนะว่าทหารที่เข้ามานั่งในคณะนี้จะเป็นกลุ่มที่เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปที่เหลือเราจะดูกับพรุ่งนี้ต้องดูพรุ่งนี้แล้วนะคะก็คือเราก็จะเห็นได้นะคะว่าตามความคิดของคนเหล่านี้นะคะซึ่งโดยนายสุรพงษ์ชัยนามนะคะพยายามจะมาให้ความหวานล้อมว่าอย่าไปสนใจต่างประเทศที่จะมาประณามเลยถ้าทำรัฐประหารอย่าไปสนใจเลยนะคะต่างคนต่างเห็นแก่ผลประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นแหละทำสำเร็จก่อนเดี๋ยวเขาก็จะมาชื่นชมเองนะคะคือไม่น่าเชื่อนะคิดอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองนะคะทำงานทางด้านต่างประเทศมาบอกว่าไม่ต้องไปสนใจต่างประเทศนะคะเพราะรู้ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะประณามการรัฐประหารไงนะคะก็พยายามจะยั่วยุเรียกว่าหว่านล้อมให้ทางทหารทำลงมือซะแล้วก็พยายามจะชื่นชมว่า18ครั้งที่ทำมาสำเร็จคือเป็นความอัปยศแต่กลับมาชื่นชมว่า18ครั้งที่ทำรัฐประหารมาเป็นความกล้าหาญของทหารอันนี้สะท้อนอะไรฮะอาจารย์หวานสะท้อนว่าที่ผ่านมารัฐไทยเลือกไม่ได้ put the right man in the right job ไม่ได้เลือกคนที่ทำงานถูกต้องนะฮะนี่ฮะคนที่ทำงานเกี่ยวกับการต่างประเทศกับไม่ได้นึกถึงความกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือว่าอารมณ์ของประเทศที่ส่วนใหญ่เขาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยกันแล้วนะครับค่ะนะคะก็ต้องจบตรงนี้แหละนะคะว่าคิดจะล้มการเลือกตั้ง2กุมภาที่ผ่านมาคิดจะล้มประชาธิปไตยคิดจะทำรัฐประหารนะคะเห็นหัวฉันบ้างนะคะเห็นหัวเราบ้างใช่ไหมคะคุณแม่หนึ่งค่ะพบกันใหม่นะคะกับรายการทันเกมสื่อในวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 3 ทุ่มกับแม่หนึ่งกอคุณทีและสุดารังคุพันธ์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ